คือผมมองว่าคือจากประสบการณ์ของเทสที่ผ่านมานะตอนนี้เราก็ทำค่อนข้างระมัดระวังมากขึ้นโดยที่เราเจาะกลุ่มลูกค้าชัดเจนอย่างเช่นนั้นจะตอบว่าไปต่อได้ไหมมันคือถ้าภาพรวมๆมันก็คงดูยากตอนนี้ตลาดมันก็ไม่เห็นเนี่ยมันก็มีคู่แข่งเยอะขึ้นตลอดเวลานะมันมีคนมาทำเยอะนี่ตลาดรวมไปได้หรือเปล่าก็เรื่องหนึ่งแต่เราเองมันได้ดูที่ตัวเราแล้วก็มองว่าแต่ละอันจากนี้ไปที่เราทำเราคงมีทางเห็นลูกค้าชัดเจนมีความแตกต่างของโครงการที่ชัดเจนนะซึ่งอันนี้จะทำให้เราตอบให้ตลาดไปตอบได้หรือไม่ได้แต่โครงการไปได้เพราะเรามีทางเห็นลูกค้าที่ชัดเจนอย่างเช่นที่พูดไปหมายถึงว่าอย่างเช่นมิตรเนี่ยเราก็ทางเห็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งโครงการหมายวินเชลก็ทางเห็นชัดเจนว่าเป็นลูกค้ากลุ่มคือเราเจาะกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนมากคือเราก็สร้างความแตกต่างซึ่งเราคิดว่ามันไม่ไปแล้วใช่ที่คือแค่ไหนอะคะว่าเซกเมนต์ต้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทาร์เก็ตไปที่ใครอะคะอย่างกลุ่มคนเราเล่นหลักไฮเอนด์ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มไทยหรือต่างชาตินะซื้อเพื่ออยู่หรือเพื่อลงทุนแล้วก็ต้องอะไรเป็นไฮให้ชัดเจนแล้วก็ทำให้ตอบโจทย์ของมันรวมถึงของที่ดีกว่าหรือนวัตกรรมที่หนูไม่ทำคือแน่นอนว่าสังหารต้องเริ่มจากโลเคชั่นที่ดีเริ่มต้นตัวในไฮเอ็นพวกของดีเราใช้อยู่แล้วเราทำมาครับมันก็คือเรื่องกลุ่มลูกค้าเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆผมคิดว่าเป็นจุดแตกต่างของเทสตอนนี้เองหลังจากมาละครที่มิดเองก็ดีโครงการวินเชลที่ตลาดมันมีจุดแตกต่างตรงนี้ต่อซึ่งเป้าหมายคือนโยบายหลักคือตอนนี้คือโครงการใหม่ที่ทำก็คงมีความชัดเจนแล้วเราก็ต้องบอกว่าเราตั้งราคาได้สูงกว่าคู่แข่งเพราะความแตกต่างของเราแล้วเราก็จะเน้นเรื่องกำไรหรือมาร์จิ้นที่สูงด้วยเราโพซิชั่นว่าชัดเจนนี่คืออะไรอะคะคุณดิ้งก็เราเล่นตลาดไทยเลยอย่างเดียวของเราอันนี้ก็ค่อนข้างชัดแล้วเราก็รู้สึกยกตัวอย่างว่ากลุ่มลูกค้าหรือลูกค้าของเราที่เป็นกลุ่มที่ชอบการพัฒนาของเราซึ่งก็มีพอสมควรพวกไฮเอ็นด์ 3-4 แสนบาทมันก็มีหลายโครงการเราเนี่ย 3-4 แสนบาทแต่ว่าลูกค้าที่วิ่งเข้ามาหาเราที่อย่างที่วิ่งเนี่ยเราขายแต่เราขายแค่นิดเดียวที่บอก 90% เพราะลูกค้าเห็นว่าถ้าเป็นของเราดูว่าเราทำดีจริงคนอื่นก็มีบริษัทใหญ่ๆแล้วก็ทำทุกเวทเจ้าแต่โลเคชั่น 400,000 ก็มี 100,000 ก็มี 102,000 ก็ทำไปหมดแต่เขารู้ว่าเราเน้นเฉพาะไฮเลนเขาก็จะนี่คือความชัดเจนตรงนี้ยังมีราคาเท่าไหร่ขึ้นไปคะสำหรับคุณก็ผมว่าราคาเท่าไหร่ขึ้นไปในเมื่อการที่คุณยิ่งมองไว้ว่ามันควรจะแบบฉีกในจากผู้ถูกไปบ้างเนี้ยมันควรจะสตาร์ทที่เท่าไหร่คือมันคงไม่ได้เป็นเรื่องราคาเป็นหลักคือผมมองเหมือนกับว่าอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเรื่องแบบรถยนต์อย่างเงี้ยโตโยต้าเขาก็มีแต่ทุกรุ่นซึ่งเป็นเดเวลลอปเปอร์ก็คงมีทำทุกรุ่นเหมือนกันของเราไม่ใช่ใหญ่เท่าโตโยต้าแต่เราสมมติเราเป็นยี่ห้ออะไรสักอันหนึ่งเราเป็นโรลส์รอยซ์เราก็ทำเฉพาะรุ่นตลาดคนแต่ของเราก็ชัดเจนว่าดีกว่าคนซื้อเองถ้าคนต้องการของไทยเองเราค่อนข้างชัดเจนมองดูของของเราของเราก็มันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเราดีกว่าคนอื่นนะท่านผู้ชมคือนี่ความเลยนะคะเราต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตเราอะไรยังไงบ้างในแง่ของลองเทอมของเราเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ผลประกอบการของเรามันก็ไม่ได้สวยดีนะตอนนี้นะกระจายความเสี่ยงก็จริงๆผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องกระจายความเสี่ยงเท่าไหร่คือมันเป็นเรื่องการลงทุนอย่างระมัดระวังดูสถานการณ์คือเราเองก็ไม่ตอนนี้ที่ผ่านมาก็ทำเยอะแล้วก็เลยประสบความสำเร็จการที่ยากสดกันหลายเรื่องเพราะเรื่องว่ามันแต่เราได้ประสบการณ์เยอะนะได้ถามลูกค้าแล้วก็ได้สร้างเราผมเองเชื่อเราก็ได้สร้างแบรนด์ขึ้นมาที่ลูกค้าอ่านยอมรับว่าเทสต์ดีของดีตอนนี้เราก็ตรงไปตรงมาว่าจากนี้ไปเราเลือกโลเคชั่นที่ดีแล้วก็ทำโครงการที่มีกลุ่มลูกค้าชัดเจนนะจากตลาดรวมเราคงไม่ได้กระจายความเสี่ยงไปทั้งตลาดในแง่ของไซส์ไซส์ลงทุนนะคะมันควรจะสเกลเท่าไหร่อะคะที่เราบอกว่าขนาดโครงการเลยใช่ค่ะคือเราเคยทำใหญ่แล้วมันก็เผชิญสิ่งที่ผ่านมาอย่าง
ราอยากสเกลให้มันเล็กลงไหมว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ไม่มีแบบโครงการชัดเจนที่คิดเยอะคือเรียนนี้คือขนาดโครงการก็ดีราคาก็ดีมันไม่ได้มีจุดตายตัวนะเช่นว่าพิมพ์เนี่ยผมจะขายอยู่ 5-6 แสนโครงการรีเทลเราขาย 2 แสนกว่าแต่เป็นห้องใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต่อตารางเนี่ยต่อยูนิตมันก็ร้อยล้านบาทเนี่ยคือตลาดเราต่อให้ต่อตารางเป็นถูกกว่านั้นมันก็ไม่ได้วัดว่าต้องเกิน 3 แสนบาทเท่านั้นมันก็เลยหรือบางที่ 3 แสนบาทก็ไม่ได้ขายเองแต่มันแพ้เพราะโลเคชั่นมันก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้เองเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ไปทำแบบนั้นเราบอกว่าถ้าลูกค้าต้องการโลเคชั่นเราก็ไม่ได้ไปแข่งซื้อที่ที่เป็นตาสองสามล้านก็โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็คงไม่ได้ขายเพราะมันก็เสี่ยงผมก็ไม่รู้ว่าตลาดมันคืออะไรแล้วราคาที่เราสูงเราก็เลือกอย่างเช่นโครงการวินเชลแค่แต่งเดียวก็เป็นที่ที่ไม่ได้แพงมากแต่โลเคชั่นดีก็ตรงกับกลุ่มลูกค้าทำห้องใหญ่ก็ต้องการซื้อบ้านอยู่แต่ห้องมันก็100ล้านบาทขั้นต่ำอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนไม่ได้ไปแข่งกับใครแต่ว่าถ้าบอกวันนี้อันนี้คือที่ผมหมายถึงว่าเรามันไม่ได้ตอบได้ชัดเจนว่าไฮคือมันไฮเอ็นหมดแต่เราไม่ได้หมายถึงว่าไฮเอ็นต้องไปซื้อที่อย่างน้อยวันละ2ล้านเราต้องทำแข่งกับคนอื่นอันนี้ผมว่าเราคงไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะเราก็โดยที่ว่าเรามีจุดแตกต่างพอที่เราไม่ต้องไปจำเป็นต้องลงซื้อที่แพงเพื่อได้ราคาสูงอย่างนี้คือความยกตัวอย่างมหานครเราตอนนี้ราคาเฉลี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้เป็น 450,000 ถึง 500,000 โดยที่โลเคชั่นอยู่บนถนนนราธิวาสที่ไม่มีคือเรียกว่าติดกันเราแพงเราเท่าเลยมันไม่ได้แพงมันไม่ได้แค่ว่าโลเคชั่นแพงมันขายได้แพงในของที่เราใส่เข้าไปมันขายแพงกว่าตั้งเท่าเลยแต่ก็คนก็ยินดีจ่ายเพราะเวลาถือว่าตัวตึกตั้งแต่สถาปัตยกรรมตัวของเซ็ตเล็กตัวสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราใส่เข้าไปรวมกันทั้งหมดออกมาแล้วมันก็สร้างแบรนด์ได้ซึ่งนี่คือปัญหาของเราเราก็ทำมาหลายอันแล้วก็เรียกว่าคงเป็นแนวทางในการทำของเราต่อไปไม่ต้องถามสุดท้ายเราผ่านคือเราทำไมมีเป้าหมายในออกเทอมยังไงบ้างคะมีแผนลงทุนมาได้ไหมคะคิดว่าคงเป็นปีหน้าถึงเริ่มลงทุนใหม่นะต้องเรียนตอนนี้เราก็ได้มีการขายแอสเซทชิ้นใหญ่ไปแล้วก็โครงการที่เหลือก็เดินหน้าต่อแล้วก็คิดว่าด้วยการ manage ทางการลงทุนแล้วก็เวลาซึ่งก็เดือนเก้าเนี่ยของนิดนิดเนี่ยมันก็รับรู้รายได้โอนประมาณเดือน7ปีนะครับก็คิดว่าต้นปีหน้าเราคงเริ่มถึงมองหาการลงทุนในแนวทางที่เมื่อกี้ได้แชร์ปีหนึ่งประมาณกี่โครงการอะไรยังไงคือแนวทางยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าจะไม่ทำบิ๊กโปรเจกต์แล้วแค่นั้นหรือยังไงครับคุณถ้าเป็นตัวเลขผมว่ามันก็โครงการประมาณนั้นไม่เกินหมื่นล้านนะพูดต้องหมื่นล้านที่เยอะเยอะเนอะไม่ฮะแต่ว่าที่ไม่เกินหมื่นนี่ทำไมยกตัวผมเลือกอย่างที่นิดๆอย่างเงี้ยตั้ง8,000กว่าใหญ่ๆนะขายเร็ว3ปีเสร็จอย่างเงี้ยมันก็ต้องใหญ่เพราะมันก็คงอยู่ในบวกลบตรงนี้ว่าคือขอให้โลเคชั่นดีจริงนะฮะแล้วก็ตลาดชัดเจนนะฮะแล้วก็โครงการเนี่ยจบได้ในไม่เกิน3ปีคือไม่ใช้ระยะเวลานานเกินไปอันนี้คงเป็นจบกว้างๆอยู่แต่ถามว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็คงประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านก็คงอยู่ในกรอบตรงนี้ตอนนี้ที่มันก็แพงใช่ไหมสมมติว่าตึกมี200ห้อง150ห้องปัจจุบันมา2ล้านมันก็ขาย 300,000 กว่าก็ต่อมาเนี่ย 5-6,000 ล้านคงอยู่ในสเกลอย่างเงี้ยก็คือทำครั้งละโครงการใช่ไหมคะไม่จำเป็นว่าปีหนึ่งกี่โครงการหรืออะไรถ้าแผนระยะสั้นก็คงเอาหนึ่งโครงการหนึ่งโครงการเดี๋ยวพอเริ่มไปได้ก็คงค่อยๆขยายต่อเดี๋ยวลองพูดตรงๆแบ็กออกหมื่นล้านนี่เราจะรับรู้ปีหน้าเมื่อไหร่ได้เท่าไหร่อะคะของนิมิตที่เราก็คงรับรู้ทั้งหมดปีหน้า8,000กว่าพันมีโครงการวินเชลที่เรารับรู้รายได้ปีหน้าเหมือนกันพอเสร็จประมาณการปีหน้าเช่นกันหลังจากรับรู้แล้วโครงการประมาณ3,000หลังจากรับรู้แล้วมันจะทำให้เราเดินหน้าคล่องสะดวกขึ้นไหมคะหรือแน่นอนมันก็จะเห็นแผนการลงทุนของเราเยอะขึ้นคิดว่าต้นปีหน้าน่าจะมีความชัดเจนเรื่องการลงทุนมากกว่านี้นะแล้วก็ต้องขอการเปลี่ยนไปครับนะมีที่ดินรองรับยังคะมีที่ดินหรือยังคะปีหน้าที่จะต้องเราบอกปีหน้าไม่แค่ถามว่ามีที่ดินรองรับแล้วหรือยังแค่นั้นเรื่องทำมิตรใหม่นะฮะยังไม่ได้ทำจริงทำเอง
ตอนนี้เราไม่ได้ถ้าทำอีกคือเราคงไม่ได้มีเราเป็นพันธมิตรเราก็คงทำโครงการใช้ที่มันบริษัททำได้แต่ส่วนที่ดินเองเราก็มีดูเป็นแนวอะไรไม่มีที่ดินมันอยู่เราไม่ได้มีที่ดินที่ซื้อแหละแต่ว่าการที่เราจะไปขอไม่นะฮะก็ไม่คือถ้าดับแล้วถ้าเป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์แบงก์ก็ดูเป็นโปรเจกต์มากกว่าถ้าโปรเจกต์ที่ดีส่วนตอนนี้เองตัวเลขผมไม่ได้เปลี่ยนมาจริงแต่นี่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วเพราะเราขายแอสเซทชิ้นใหญ่เหลือประมาณคร่าวๆได้ไหมครับว่าเหลือประมาณเท่าไหร่ถ้ามันจะพบว่ามันหมื่นกว่าล้านนะจากปีที่เรา20,000กว่าคร่าวๆก็หายไปครึ่งนึงนะของ ECB นี่เราใช้ไปหมดแล้วนะ ECBผมว่าจะขออนุญาตขออนุญาตจริงๆนะที่ดูดีขออนุญาตนะคะที่เราดูไว้คือผมว่าตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นเยอะแล้วนะฮะมันก็ผ่านจุดน่าจะปวดไปพอสมควรแล้วหรือว่าเป็นเรื่องที่มีเรื่องจะมีการปรับโครงสร้างองค์กรอะไรใหม่ๆตอนนี้ค่อนข้างนิ่งมา